สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสื่อต่างประเทศนั้นได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายทางดาวเทียมใหม่ที่บอกว่าเพิ่งมีการตรวจจับว่ารัสเซียนั้นกำลังเตรียมการทดสอบบางสิ่งบางอย่างนะครับภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพาณิชย์ของบริษัท Capella Space จับภาพได้เมื่อวันที่16สิงหาคมเป็นสิ่งที่บ่งชี้ชัดเจนว่าตอนนี้รัสเซียนั้นกำลังเตรียมทดสอบขีปนาวุธพลังงานนิวเคลียร์ลูกหนึ่งที่ฐานยิงแห่งหนึ่งใกล้กับวงอาร์กติกหรือว่าอาร์กติกเซอร์เคิลบรรดาผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ศึกษาเนี่ยนะครับเรื่องของการไม่เผยแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์แห่งสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศมิดเดิลเบอร์รี่บอกกับผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการวิเคราะห์ภาพถ่ายบอกว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเองก็ทราบดีว่ารัสเซียนั้นอาจจะกำลังเตรียมการทดสอบอีกครั้งในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าขีปนาวุธร่อนบูเรเวสนิกส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับความล้ำสมัยทางอาวุธของรัสเซียนั่นเองนะครับการใช้ปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยหลักการแล้วจะช่วยให้ขีปนาวุธร่อนไม่มีขีดจำกัดเรื่องระยะทางในการบินและบินวนรอบเรดาร์ป้องกันขีปนาวุธและขีปนาวุธสกัดกั้นของสหรัฐเจฟฟ์ลูอิสผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธแห่งสถาบันมิดเดิลเบอร์รี่ก็บอกนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีคำถามต่างๆเกิดขึ้นตามมาเช่นระบบนี้สามารถสร้างได้สำเร็จได้หรือไม่ไปจนถึงคำถามที่ว่าการทดสอบระบบนี้จะก่ออันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ด้วยหรือไม่ความเสี่ยงต่างๆนั้นเนี่ยนะครับกระตุ้นให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเรียกอาวุธชนิดนี้ว่าเชอร์โนบิลบินได้ลุยส์ยังบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าถ้าเท้าความไปเดือนสิงหาคมปี2019ซึ่งคราวนั้นเนี่ยก็มีความพยายามในการเก็บกู้ขีปนาวุธลูกหนึ่งที่ตกลงสู่ทะเลขาวขอให้เกิดการระเบิดตู้มสนั่นเนี่ยนะและมันก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย5คนและก็ส่งผลให้มีระดับรังสีในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเหตุการณ์ในคราวนั้นเนี่ยจากภาพถ่ายดาวเทียมบ่งชี้ว่าอุบัติเหตุดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีปนาวุธร่อนพลังงานนิวเคลียร์เช่นเดียวกันรัสเซียนั้นเคยทดสอบขีปนาวุธร่อนพลังงานนิวเคลียร์ในบริเวณเดียวกันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ครั้งในเดือนพฤศจิกายนปี2017และมีข่าวว่าทางด้านรัสเซียนั้นได้ทำการทดสอบอื่นๆอีกหลายครั้งในหลายเดือนหลังจากนั้นแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีครั้งใดที่ประสบความสำเร็จเลยบรรดานักวิจัยก็กำลังจับตาความเคลื่อนไหวในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าภาพถ่ายที่เห็นนั้นก็เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมเชิงพาณิชย์ของบริษัท Planet กระนั้นก็มีการเห็นข้อมูลเนี่ยนะหรือว่าเห็นภาพที่กำลังบอกว่ารัสเซียนั้นกำลังเตรียมการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ต้องดูนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังมีการไปจับภาพอีกที่หนึ่งเป็นเรือสินค้าหลายลำนะครับซึ่งมีเสบียงกองอยู่เต็มพื้นที่สนับสนุนแห่งหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นรัสเซียยังได้แจ้งเตือนชาวประมงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการอันตรายที่จะดำเนินการขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคมใกล้จุดทดสอบขีปนาวุธบูเรเวสนิกแถวๆใกล้คันโปโวบนเกาะโนวายาซึ่งก็เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับว่ารัสเซียนั้นกำลังมีการดำเนินการในการที่จะมีการทดสอบขีปนาวุธชนิดนี้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะหลายฝ่ายนั้นก็บอกว่านี่มันเป็นเชอร์โนบิลบินได้นะฮะซึ่งก็หมายถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่เคยเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่นั่นเองนะฮะดังนั้นอันนี้จะเรียกว่าเชอร์โนบิลบินได้หรือเป็นแค่คำนิยามของฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ต้องการกล่าวหาไปทางด้านรัสเซียว่ากำลังเตรียมการในการที่จะทดสอบขีปนาวุธร่อนหรือไม่อย่างไรครับ